ต้องยอมรับว่าคอนโดใกล้มหาวิทยาลัยถือเป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับผู้ปกครองนักศึกษาและก็นักลงทุนค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้ดาจะมาเล่าถึงโปรเจกต์คอนโดแบรนด์หนึ่งค่ะที่เขาออกแบบมาเฉพาะเพื่อนักศึกษานั่นก็คือคอนโดแบรนด์เคฟจากบริษัท AssetWise กับ3จุดเด่นที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาค่ะวันนี้โปรเจกต์ไฮไลท์จาก Think of Living จะมาคุยท็อปิกนี้กันค่ะจุดเด่นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของทำเลนะคะที่จะต้องอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยและส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะที่เดินไปเรียนได้อีกด้วยค่ะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อนักศึกษาโดยเฉพาะซึ่งเกิดจากการที่ AssetWise เขาได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดและก็ความต้องการของน้องๆด้วยตัวเองค่ะและถ้ามหาวิทยาลัยนั้นๆมีคณะหรือภาควิชาอะไรที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงก็จะนำจุดนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อให้น้องๆสามารถใช้งานและก็ฝึกทักษะกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นห้องคอมพิวเตอร์และห้อง VR Room สำหรับภาควิชาเกี่ยวกับ e-sport ที่กำลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นยุคนี้นะคะหรือจะเป็นห้องซ้อมดนตรีสำหรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นต้นค่ะและอย่างที่3นะคะคือรูปแบบการขายของห้องเป็นรูปแบบ fully furnished ที่มีแพ็กเกจราคาไม่สูงมากหรือไม่เกิน2ล้านบาทเท่านั้นเองทำให้สามารถจับกลุ่มนักลงทุนที่ซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าได้ดีด้วยและด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงมากนักก็ทำให้ค่ายิลหรือผลตอบแทนที่ได้อยู่ที่ประมาณ 5-7% ต่อปีเลยค่ะซึ่งลองคิดดูเล่นๆแล้วเผลอๆได้กำไรดีกว่าการปล่อยเช่าคอนโดในเมืองซะอีกนะคะสำหรับคนที่สนใจคอนโดแบรนด์เคฟปัจจุบันมีทั้งหมด5โครงการด้วยกันค่ะโดย2โครงการแรกของแบรนด์เคฟที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่างเคฟคอนโดและเคฟทาวน์โครงการที่3จะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอย่างเคฟทียูค่ะและโครงการล่าสุดเคฟศาลายาจะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายานั่นเองซึ่งโครงการที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะ Think of Living เคยเข้าไปรีวิวมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์บทความเอาไว้ใน description ด้านล่างให้ค่ะสำหรับท็อปิกครั้งหน้า Think of Living จะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรากันค่ะสวัสดีค่ะ